สวัสดีค่ะวันนี้ก็กลับมาพบกับพัดอีกเช่นเคยนะคะวันนี้พัดก็มีเมนูไมโครเวฟมาฝากกันเหมือนเดิมค่ะวันนี้ขอเสนอนี้เลยค่ะน้ำยาป่าปลากระป๋องไมโครเวฟค่ะว่าแต่จะมีวิธีการและส่วนผสมยังไงกันบ้างเดี๋ยวเราไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มดูส่วนผสมกันเลยนะคะอย่างแรกค่ะคือน้ำเปล่าค่ะอันนี้เป็นปลากระป๋องนะคะเราจะใช้ทั้งน้ำและเนื้อค่ะพริกแกงตะไคร้พริกแห้งนะคะหอมแดงแล้วก็กระเทียมบุบนะคะใบมะกรูดกระชายแล้วก็ต้นหอมซอยค่ะแล้วก็น้ำปลาค่ะเดี๋ยวเราไปเริ่มทำพร้อมๆกันเลยค่ะขั้นตอนแรกนะคะเราจะนำพริกแกงเผ็ดนะคะใส่ภาชนะที่สามารถเข้าในไมโครเวฟได้ค่ะแล้วก็ตามด้วยน้ำเปล่านะคะก็ในปริมาณที่เพื่อนจะรับเพื่อนๆจะรับประทานนะคะเดี๋ยวพัดก็ใส่ไปหมดเลยค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะใส่พริกแห้งลงไปเลยค่ะตะไคร้ค่ะหอมแดงแล้วก็กระเทียมนะคะกระชายค่ะแล้วก็ใบมะกรูดค่ะหลังจากนั้นนะคะเราจะนำพริกแกงไปต้มให้เดือดกันนะคะที่ไฟแรงปานกลาง5นาทีค่ะตอนนี้นะคะน้ำแกงของเรานะคะก็ผ่านไปแล้วนะคะ5นาทีนะคะคือกลิ่นแบบหอมมากเลยค่ะหลังจากนี้นะคะเราก็จะทำการใส่ตัวปลากระป๋องลงไปเลยค่ะสำหรับปลากระป๋องนะคะก็ให้เพื่อนๆนะคะกดเป็นชิ้นเล็กๆนะคะถ้าสมมุติว่าใครที่แบบว่าชอบน้ำแบบข้นๆนัวๆนะคะก็จะใส่เพิ่มปลากระป๋องเข้าไปได้ค่ะ2กระป๋องก็ได้ค่ะแต่ว่าส่วนตัวนะคะพัดชอบน้ำใสๆนะคะก็เลยใส่แค่กระป๋องเดียวนะคะและอีกอย่างนึงค่ะถ้าเกิดใครที่ขาดปลาร้าไม่ได้นะคะก็สามารถใส่ปลาร้าเข้าไปได้เหมือนกันค่ะอันนี้ตามความชอบเลยนะคะแล้วเราก็จะปรุงรสกันด้วยน้ำปลานะคะหรือถ้าสมมติว่าใครชอบเหมือนผงนัวผงชูรสอะไรอย่างนี้ก็ใส่ปรุงรสได้ตามชอบเลยนะคะเมื่อเราได้รสตามชอบแล้วนะคะเราก็จะนำไปเข้าไมโครเวฟที่ไฟแรงปานกลางต่ออีก5นาทีนะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะใส่ต้นหอมซอยนะคะก็เป็นอันว่าน้ำยาป่าปลากระป๋องของเราก็เรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวเราไปจัดเสิร์ฟกันค่ะเรียบร้อยพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะน้ำยาป่าปลากระป๋องไมโครเวฟเป็นไงกันบ้างคะไม่ยากเลยใช่ไหมคะเดี๋ยวเรามาลองชิมกันดูนะคะว่ารสชาติเป็นไงกันบ้างนะคะรสชาติกลมกล่อมค่ะถ้าได้กินคู่กับขนมจีนนะคะแล้วก็ผักสดๆบอกเลยว่าฟินมากๆค่ะสำหรับวันนี้ต้องขอตัวไปแล้วล่ะค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ